ถึงแม้ว่าจะลบโพสต์ไปแล้วแต่เจ้าเน็ตก็แคปทันจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเด็นข่าวบันเทิงขึ้นมาทันทีเมื่อ IG Story ของครูไพบูลย์แสงเดือนที่จู่ๆก็ได้โผล่แฉใครบางคนแบบลอยๆว่าเขามีอะไรกันแล้วล่างความรักไม่มีในโลกโดยระบุรายละเอียดไว้ว่าหลายๆคนคงจะสงสัยก็คือว่าผมทำไมเขาถึงเดือดเนื้อร้อนใจแทนกันดิ้นปกป้องแทนกันดากปาดไหลแท้เนาะเขาก็มีอะไรกันแล้วเมียกับเขาลูกน้อยจนได้ไล่กันกลับบ้านโอ้เนาะหนูตนเมียกับลูกน้องมันแท้แท้บัดเนี่ยกูว่าแล้วความรักไม่มีในโลกเด้อท่านและอีกหนึ่งข้อความระบุเอาไว้ว่าเอาบัดนี้วันแม่นแล้วเพิ่งจะว่าวเล่นกันบันไดแท้กันอีหลีว่าอยู่แล้วเมื่อเนี่ยรถมันมีก็คือว่าบอกขี้ก็คือไปขี่น้ำแม่หญิง2คน3พอเมียมันหึงโฮแฮชแท็กกูว่าแล้วบันเทิงราสูปอลอคอยบอกเกี่ยวเด้อหลังจากโพสต์ของครูไพบูลย์ถูกเผยแพร่ออกไปก็ยังมีข่าวสังคมอะไรก็ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายก่อนที่จะโพสต์ดังกล่าวจะกลายมาถูกลบออกไปแต่ด้านมีชาวเน็ตมือไวแคปเอาไว้ได้ทันซึ่งงานนี้จะเป็นการแฉใครนั้นก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงในภายหลังจะดีกว่านะจ๊ะทุกคน